สวัสดีชาวออนไลน์สเตชันทุกคนครับกลับมาพบกับผมชอมคุงเช่นเดิมกับออนไลน์สเตชันสกู๊ปวันนี้จะพาไปไขข้อข้องใจครับว่ากว่าจะสร้างเกมจนเสร็จแต่ละเกมเนี่ยทีมพัฒนาต้องใช้งบไปกับอะไรบ้างขอบอกล่วงหน้าก่อนเลยนะครับว่าเพียบก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยวงการเกมเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วครับเพราะว่ามันสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้พอสมควรเช่นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรืออย่างเกม The Witcher และ Cyberpunk 2077ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้คนเริ่มรู้จัก CD Projekt Red และประเทศโปแลนด์มากขึ้นนั่นเองและอีกหนึ่งคำถามที่ผู้คนทั่วไปต่างสงสัยกันมาตลอดก็คือในยุคนี้กว่าจะสร้างเกมระดับ AAA จนเสร็จและวางขายต้องใช้งบไปเท่าไหร่และใช้งบไปกับอะไรบ้างก็ต้องขอบอกว่าโดยปกติแล้วนะครับการพัฒนาเกมสักเกมเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันดังนี้ครับประการแรกนะครับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างและการพัฒนาเกมครับซึ่งสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกเช่นเงินเดือนของผู้พัฒนาเกมโดยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเงินเดือนโดยเฉลี่ยของตำแหน่งสำคัญสำคัญอย่างโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์กราฟิกเอนจิเนียร์หรือว่าอาร์ติสเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ราวๆ 6,500 เหรียญจนถึง 11,000 เหรียญหรือประมาณ 196,000 บาทจนไปถึง 331,000 บาทต่อคนต่อเดือนเลยทีเดียวยิ่งถ้าเป็นเกมที่มีสเกลหรือโปรดักชันขนาดใหญ่จำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ก็จะมากตามโดยเฉพาะกับเกมระดับ AAA เนี่ยนะครับที่อาจจะมีจำนวนผู้ร่วมพัฒนากว่า100คนใช้เวลามาก 2-3 ปีก็จะยิ่งกินงบในส่วนนี้เข้าไปใหญ่นั่นเลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมบางครั้งถ้าผู้บริหารมองว่าใช้เวลานานมากจนเกินไปมันจะไม่คุ้มเพราะยิ่งกินเวลางบก็จะยิ่งบานปลายนั่นเองครับยังไม่หมดนะครับเกมระดับ AAA นั้นนะครับอาจจะต้องมีการจ้างนักแสดงหรือว่านักพากย์เสียงเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับตัวเกมอย่าง Cyberpunk 2077ที่จ้างเคียนูรีฟมานั้นก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างหนักเอาเรื่องครับเพราะเจ้าตัวเป็นนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดและถ้าหากค่ายไหนไม่ได้มีสตูดิโอทำโมชั่นแคปเจอร์เป็นของตัวเองก็จะต้องเสียค่าเช่าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือค่าทำดนตรีครับแล้วก็รวมไปถึงซาวประกอบด้วยบางครั้งก็จำเป็นต้องจ้างระดับมืออาชีพมาทำให้บางเกมนั้นลงทุนจ้างวงออเคสตราซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถเอาไปต่อยอดได้อีกอย่างเช่น Final Fantasy หรือว่า Nier Automata ที่สามารถขายตั๋วคอนเสิร์ตได้อีกทางหนึ่งสุดท้ายในหัวข้อแรกของเราครับกับค่าลิขสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากนิยายมังงะอนิเมะหรือภาพยนตร์ก็ตามหรือไม่ได้เกี่ยวกับที่ยกตัวอย่างมาก็มีอีกครับอย่างเช่นเกม PES หรือว่า FIFA ที่เป็นเกมฟุตบอลก็ต้องมีค่าใช้จ่ายชื่อลิขสิทธิ์นักเตะเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าตลอดบรรดาโปรแกรมต่างๆที่นักพัฒนานั้นใช้ล้วนแล้วแต่ต้องมีค่าลิขสิทธิ์ด้วยกันทั้งสิ้นครับเพราะถ้าหากละเมิดไปแล้วถูกจับได้เรื่องใหญ่แน่นอนประการที่2ครับค่าใช้จ่ายในด้านการโปรโมทและการตลาดใช่ครับสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญบางทีเกมดีแค่ไหนแต่ไม่เป็นที่รู้จักก็น่าเสียดายและอาจจะทำรายได้ได้ไม่เข้าเป้าครับดังนั้นการโฆษณาก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นบางกระลงสื่อดิจิตอลบางกระลงโฆษณาทีวีหรือนิตยสารเกมที่ทุกวันนี้บ้านเราอาจจะเงียบเหงาแต่ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นในญี่ปุ่นและอเมริกาอยู่นอกเหนือจากนี้การโปรโมทผ่านอีเวนต์สำคัญสำคัญอย่าง E3 Gamescom หรือล่าสุดอย่าง The Game Awards ก็มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันครับประการที่3ประการสุดท้ายก็คือค่าใช้จ่ายด้านการจัดจำหน่ายครับง่ายๆเลยก็คือปั๊มแผ่นก็ต้องจ่ายไหนจะแพ็คเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์เองก็ด้วยใครไหนที่ทำได้เพียงแค่พัฒนาอย่างเดียวก็จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาเจ้าใหญ่เพื่อช่วยในการจัดการเรื่องวางจำหน่ายให้ก็จะมีทั้ง Publisher และ Distributor นั่นเองครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบางทีเราเข้าเกมก็จะเห็นชื่อทีมพัฒนาแล้วก็ชื่ออีกทีมที่บางทีก็เห็นว่าเป็นผู้พัฒนาเกมมาก่อนแต่ก็เป็นเจ้าที่ใหญ่กว่าอะไรเทื่องนี้ซึ่งเจ้าที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้นั่นเองโดยจะได้เปอร์เซ็นต์แบ่งกันไปตามแต่ที่ตกลงหรือแม้แต่การจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่าง Steam หรือคู่แข่งอย่างเขาอย่าง Epic Game Store เองก็เช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนี้คือราคาที่ทางผู้พัฒนาต้องจ่ายก่อนที่เกมจะถึงมือเราให้เล่นกันอย่างสนุกสนานครับแล้วพบกันใหม่ในออนไลน์สเตชันสกู๊ปเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวและข่าวสารดีๆจากพวกเราครับ